อันนี้ตะกี้เป็นรูปแบรนด์นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างโปรไฟล์ของงานสะพานนะฮะอันนี้ก็จะมีเสาแต่อันนี้ไม่ใช่รูปไม่ใช่แบบโครงสร้างนะฮะเป็นแบบจิโอเมตรีนะฮะก็จะเห็นเขาจะแสดงแต่ว่าตำแหน่งเสาแล้วก็ความหนาของโครงสร้างนะฮะก็คือความหนาไม่เท่ากันเพราะว่าโครงสร้างอันนี้ใช้สะพานหลายรูปแบบแต่เป็นสะพานที่รูปแบบมาตรฐานนะตามแบบมาตรฐานนะฮะก็คือช่วงแรกนี่ก็จะเป็นแบบสะพานแผ่นพื้นนะต่อมาก็เป็นไอเกอร์เดอร์20เมตรต่อมาก็เป็นไอเกอร์เดอร์30เมตรเพราะฉะนั้นความลึกมันไม่เท่ากันนะฮะในการออกแบบโครงสร้างเนี่ยต้องจัดวางโครงสร้างให้เหมาะสมทั้งด้านกายภาพคือให้มีช่องรอดอย่างเพียงพอนะช่องรอดนี่เรื่องสำคัญเลยนะฮะถ้าสร้างแล้วช่องรอดไม่พอเรือหรือรถรอดไม่ได้ก็เป็นปัญหาเลยนะด้านการก่อสร้างวางระบบตอม่อส่วนที่อยู่ในน้ำตะกี้ที่ผมอธิบายไปแล้วนะฮะให้สร้างได้แล้วก็ด้านราคาจัดวางสแปนให้เหมาะสมจริงๆแล้วถ้ามีเวลาเนี่ยคือจริงๆแล้วเรื่องราคาเนี่ยคุณจะต้องมีราคาประมาณการเบื้องต้นของคานสะพานของเสาสะพานของตอม่อเสร็จแล้วแต่ละส่วนเป็นยังไงแล้วมา optimize ก็คือหาความยาวสแปนที่เหมาะสมนะฮะคือสแปนของแต่ละโครงการอาจจะไม่เท่ากันเนื่องจากอะไรคิดง่ายๆเลยถ้าเกิดก่อสร้างตอม่อในแม่น้ำเนี่ยควรจะสแปนยาวหรือสแปนสั้นยาวเพราะว่ามันก่อสร้างตอม่อยากราคาก็แพงกว่าใช่ไหมถ้าเป็นสะพานที่อยู่บนดินไม่มีอะไรเลยสแปน10เมตรก็ประหยัดสุดแล้วไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมนอกจากว่าบางทีมันดูลกหูลกตานะเสาเยอะอะไรแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นแต่ละโครงการก็ต้องเริ่มจากคำนวณราคาเบื้องต้นเสร็จแล้วมาจากราคาฐานรากจากราคาโครงสร้างที่มีความยาวต่างกันเนี่ยก็มาวิเคราะห์หาความยาวที่เหมาะสม optimum span นะฮะความยาวที่เหมาะสมนะตอนนี้สะพานที่นิยมใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็น simple span นะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการใช้สะพานคานต่อเนื่องเยอะขึ้นนะ simple span ในข้อดีก็คือออกแบบและก่อสร้างไม่ซับซ้อนนะฮะผู้รับเหมาทั่วไปใช้ได้ทำได้นะแล้วก็มีแบบมาตรฐานนะฮะแบบมาตรฐานเนี่ยก็คือมีการรวบรวมทั้งของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนะซึ่งก็ต้องไปปรับใช้กับแต่ละสถานที่นะฮะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นแบบมาตรฐานเนี่ยทุกคนคุ้นเคยนะฮะทั้งผู้ก่อสร้างอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นงานก็ทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ความผิดพลาดเรียนรู้มาเยอะแล้วนะฮะก็ผิดพลาดน้อยลงนะฮะแต่ถ้าเกิดทำแบบมันใหม่สักทุกครั้งทุกสะพานเนี่ยนะฮะก็เริ่มเรียนรู้กันทุกครั้งใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่สะพานอะไรที่มันเป็นจุดเด่นจริงๆผมก็ยังแนะนำว่าสะพานรูปแบบมาตรฐานเนี่ยเป็นสะพานที่ดีคือ1ราคาถูก2คืออย่างที่บอกว่าทุกคนคุ้นเคยเพราะฉะนั้นโอกาสก่อสร้างผิดหรืออะไรเนี่ยก็น้อยนะเรียนรู้กันมาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นสะพานที่เป็นพิเศษเนี่ยก็เอาไว้ใช้เฉพาะโครงการที่ต้องการให้เป็นจุดเด่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็มีแบบมาตรฐานทั้งของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนะแต่นี้ผมเอาเวอร์ชั่นเก่ามาเดี๋ยวนี้ก็มีการปรับปรุงขึ้นมาแล้วนะฮะก็แบบมาตรฐานก็มีสำหรับตอม่อช่วงต่างๆคือคุณต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับช่วงสะพานช่วงความยาวนะแล้วก็รู้ข้อจำกัดต่างๆนะว่าอันนี้ใช้ได้เฉพาะสแปนไม่เกินเท่านี้นะสะพานส่วนใหญ่ที่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จที่หล่อมาจากโรงงานเนี่ยก็คือข้อดีก็คือว่าคุมคุณภาพได้ดีกว่าการหล่อในที่นะเพราะอยู่หน้างานร้อนก็ร้อนใช่ไหมที่ทำงานก็ไม่ค่อยสะดวกนะคนงานก็รีบหล่อรีบหล่อไปนะฮะนะแต่ว่าถ้าอยู่ในโรงงานเนี่ยโอ้นะมีหลังคาคลุมสบายเลยคนงานก็ค่อยๆทำค่อยๆวัดไปได้แล้วก็เนื่องจากทำงานแบบโรงงานมันก็คือมีแคสติ้งมี
learning curve ไปละคือเรียนรู้มาแล้วนะมันก็ทำให้ทำงานได้ดีและก็เร็วลดการใช้ไม้แบบและแรงงานทำให้ประหยัดค่าก่อสร้างได้ชิ้นส่วนหล่อสำเร็จที่มีการอัดแรงจะทำให้ขนาดชิ้นส่วนไม่ใหญ่แล้วก็ขนส่งติดตั้งได้เพราะฉะนั้นชิ้นส่วนหล่อสำเร็จในส่วนใหญ่จะอัดแรงทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าไม่อัดแรงมันจะเป็นคานตัวใหญ่หนักขนส่งยากนะรูปแบบสะพานที่ใช้ในประเทศไทยนะฮะรูปแบบมาตรฐานนะฮะสรุปได้มีประมาณ3แบบนะอันแรกก็คือสะพานยาวไม่เกิน10เมตรรูปแบบใช้ทั่วไปคือแผ่นพื้นตันนะทั้งแบบหล่อในที่ก็คือเสริมเหล็กธรรมดาและแบบหล่อสำเร็จก็คือเสริมเหล็กเสริมอัดแรงนะโดยใช้การหล่อโดยในการหล่อในที่เนี่ยจะใช้ในส่วนที่จัดวางพื้นหล่อสำเร็จได้ยากเช่นพวกช่วงโค้งช่วงที่มันผายออกหรือช่วงที่มุมเอียงมากๆเดี๋ยวผมแสดงรูปให้ดูนะว่าเป็นยังไงอันนี้คือตัวอย่างแบบนะฮะคือสะพานที่ใช้ precast plank คือแผ่นพื้นสำเร็จนะฮะแผ่นพื้นสำเร็จนะแล้วก็เทท็อปปิ้งนะอันนี้ก็คุณก็สั่งแผ่นพื้นจากโรงงานที่เขามีส่วนใหญ่โรงงานก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยนะฮะก็สั่งพื้นแต่ก็ต้องกำหนดลวดกำหนดอะไรไปด้วยนะฮะแล้วคอนกรีตทับหน้าท็อปปิ้งเนี่ยก็หนาประมาณ10เซนแต่ในความเป็นจริงจะสูงจะหนากว่า10เซนเพราะมันต้องไล่ระดับเกี่ยวกับเรื่องการระบายน้ำด้วยใช่ไหมต้องไล่ระดับนะฮะอันนี้เป็นแผ่นพื้นกรณีที่สแปน10เมตรก็จะหนา35เซนกว้าง1เมตรนะก็ยกมาวางเรียงต่อกันแล้วก็เทท็อปปิ้งเลยนะจบส่วนอันนี้เป็นพื้นที่หล่อในที่พื้นหล่อในที่นะอันนี้ก็มีความหนา53เซนสแปน10เมตรเหมือนกันนะซึ่งเวลาทำจริงๆก็ต้องตั้งไม้แบบแล้วหล่อเสียเวลาใช่ไหมไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้นะฮะแบบนี้แต่มันก็มีกรณีที่จำเป็นนะฮะอย่างในรูปแบบนี้เป็นโครงการหนึ่งนะฮะมีสะพานอยู่ตรงใกล้ๆทางแยกเลยนะอันนี้ก็ทำเป็นสะพานสแปน10เมตรนะฮะขยายมาส่วนขยายตรงนี้นะส่วนที่เป็นตรงๆเนี่ยเราก็ใช้ PC plank หรือว่าแผ่นพื้นสำเร็จได้ก็วางไปง่ายไม่ต้องตั้งไม้แบบใช่ไหมแต่ส่วนนี้เนี่ยคุณไม่รู้จะใช้พื้นสำเร็จยังไงเลยนะก็คือส่วนนี้เราก็เทในที่ก็คือออกแบบส่วนเทในที่แล้วก็วางเหล็กเสริมเทคอนกรีตไปก็ต้องตั้งไม้แบบนะช่วงนี้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ลดความยุ่งยากในช่วงที่เป็นส่วนใหญ่ของสะพานใช่ไหมฮะเหลือส่วนสีฟ้าๆเล็กๆเนี่ยที่จะต้องเทในที่นะอันนี้ก็เป็นทริคในการใช้ผสมกันระหว่างพื้นสำเร็จพื้นเทในที่ต่อไปสะพานช่วงยาวประมาณ20เมตรอันนี้ส่วนใหญ่มี2แบบให้เลือกนะฮะก็คือเป็นบ็อกซ์แต่ไม่ใช่บ็อกซ์เออร์เดอร์ที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะอันนี้จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็เรียกบ็อกซ์นะฮะแต่ผมมองอีกอย่างนึงว่าจริงๆแล้วมันก็คือแผ่นพื้นกลวงถูกไหมมันก็คือเหมือนแผ่นพื้นแต่คุณเจาะให้ตรงกลางกลวงออกลักษณะการใช้ก็เหมือนแผ่นพื้นตะกี้นี้ด้วยคือชิ้นหนึ่งเนี่ยกว้างเมตรหนึ่งแต่ว่าความหนาเนื่องจากมันใช้กับสแปน20เมตรความหนาจาก35ก็เป็น70เซนนะแล้วก็เทท็อปปิ้ง10เซนเหมือนกันนะอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นบ็อกซ์เกิร์เดอร์มาวางเรียงติดกันนะฮะใช้ได้ในกรณีที่พื้นไม่ซับซ้อนนะพื้นแปลนของสะพานนะฮะแต่ถ้าเป็นสะพานแบบนี้อันนี้เป็นสะพานที่เป็นทางแยกนะมี3แง่งเลยนะถ้ามันจะมาวางบล็อกอย่างนั้นก็จะยุ่งยากนะการใช้ไอเกอร์เดอร์ก็สามารถจัดวางไอเกอร์เดอร์เนี่ยเส้นสีม่วงๆที่เห็นเนี่ยก็คือแนวของไอเกอร์เดอร์นะก็วางไอเกอร์เดอร์ได้หลายๆรูปแบบนะโดยทั่วไปนะฮะไอเกอร์เดอร์เนี่ยจะวางห่างกันประมาณ 1.5 ถึง 2.5 เมตรคือถ้าใกล้กว่า 1.5 เนี่ยมันก็ชิดกันเกินไปแล้วล่ะแทบจะเอาไอเกอร์เดอร์มาวางเรียงกันแล้วใช่ไหมถ้ามากกว่า 2.5 พื้นก็ต้องเสริมเหล็กเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นช่วงที่เหมาะสมก็อยู่ระหว่าง
1.5 ถึง 2.5 เมตรนะแล้วก็พื้นสะพานก็หนาประมาณ20ถึง25เซนนะพื้นสะพานก็ถ้าจะให้สะดวกก็คือมีแผ่นพื้นสำเร็จวางปิดไม่ต้องใช้ไม้แบบแล้วก็เทท็อปปิ้งในที่นี้เด็กสแลบก็คือหนาประมาณ20ถึง25เซนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จริงๆก็วางยากเหมือนกันนะไอเกอร์เดอร์เนี่ยนะว่าวางยังไงให้มันเหมาะสมให้มันอยู่ในข้อจำกัดที่ว่าสเปซซิ่งของคานต้องไม่ห่างกันเกินไปถ้าสเปซซิ่งของคานห่างกันเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพื้นจะต้องหนาขึ้นหรือว่าเสริมเหล็กมากขึ้นหรือการกระจายแรงไม่ดีนะก็คือเกิร์เดอร์จะต้องรับแรงมากขึ้นนะอันนี้เป็นการจัดวางไอเกิร์เดอร์ที่บอกทำได้หลายรูปแบบเช่นถ้าเป็นทางตรงๆนี่ง่ายมากเลยก็วางไอเกิร์เดอร์กระจายไปใช่ไหมนะอันนี้เป็นไอเกิร์เดอร์นะระยะห่างระหว่างเกิร์เดอร์ก็โดยทั่วไปก็ประมาณ2เมตรกว่าๆนะฮะถ้าเป็นช่วงโค้งก็ต้องพยายามจัดให้ส่วนที่ยื่นออกไปเนี่ยไม่เยอะเกินไปนะเพราะถ้ายื่นออกไปเยอะพื้นยื่นก็จะรับไม่ไหวอีกเหมือนกันนะหรือถ้าเป็นช่วงเทเปอร์คือช่วงที่ขยายถนนหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็วางไอเกิร์เดอร์นะตามรูปนี้เลยแต่ก็ต้องคอนโทรลไม่ให้ตรงนี้แคบไปไม่ให้ตรงนี้กว้างไปนะดูมันง่ายนะแต่เวลาไปลองจัดจริงๆแล้วก็ยากเหมือนกันนะฮะต่อไปก็เป็นคานสะพาน30เมตรอันนี้ใช้ได้แบบเดียวคือเป็นไอเกิร์เดอร์นะแต่เป็นไอเกิร์เดอร์ที่ตัวใหญ่กว่าตะกี้นี้นะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูไอเกอร์เดอร์สำหรับสแปน20เมตรเนี่ยมีความลึกเมตร20นะมีความลึกเมตร20นะแต่ไอเกอร์เดอร์สำหรับสะพาน30เมตรมีความลึกเมตร70เมตร70เห็นไหมฮะลึกกว่าตะกี้นี้เมตร70ใช่ไหมฮะแล้วก็นะแต่ระยะห่างเนี่ยวางพอๆกันคือ 1.5 ถึง 2.5 เมตรนะระยะห่างวางพอๆกันนะพวกนี้สำหรับคนที่จะเริ่มออกแบบสะพานเนี่ยผมแนะนำให้เริ่มจากแบบมาตรฐานก่อนนะฮะคืออย่างน้อยคือถ้าคุณเริ่มจากศูนย์เนี่ยโอ้โหถ้าคุณไปแค่ไปดูแบบมาตรฐานนะดูให้เข้าใจก็ยากแล้วนะครับเหล็กมันเยอะเหมือนกันนะฮะเหล็กเส้นนี้รับแรงอะไรเหล็กเส้นนั้นรับแรงอะไรนะฮะก็นะเริ่มจากแบบมาตรฐานก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้มาตรฐานในการออกแบบสะพานนะฮะก็เคยพูดไปแล้วนะอันนี้ขอข้ามไปนะฮะตอนนี้มาดูในการออกแบบเนี่ยนอกจากน้ำหนักรถที่ตะกี้พูดไปแล้วเนี่ยยังต้องมีเรียกว่าดีไซน์ทราฟิกเลนคือความกว้างของเลนที่ใช้ออกแบบที่ผมบอกไปแล้วว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเลนจริงนะฮะคุณตีเส้นบนถนนเนี่ยสมมุติช่องหนึ่ง 3.5 เมตรแต่เวลาออกแบบก็ต้องคิดว่าช่องหนึ่ง 3.6 เมตรอยู่ดีนะฮะไม่เกี่ยวกับช่องจริงๆนะฮะแล้วก็จำนวนดีไซน์ทราฟิกเลนก็คือ W หาร 3.6 ก็ความกว้างหาร 3.6 อันนี้คือกระสูตรง่ายๆนะแล้วก็ปัดเป็นจำนวนเต็มนะหากจำนวนความกว้างของช่องจราจรน้อยกว่า 3.6 นะจำนวนดีไซน์ทราฟิกเลนจะเท่ากับจำนวนช่องอ๋อก็คือถ้าเกิดมันออกมาแล้วมันน้อยกว่าคือสะพานแคบๆเนี่ยก็มีกรณีเหมือนกันที่ใช้ดีไซน์ทราฟิกเลนเนี่ยเท่ากับความกว้างของช่องจราจรจริงกรณีเป็นสะพานเล็กๆนะฮะที่มันแคบๆนะฮะคราวนี้ผมมาเขียนให้ดูนะว่าอันนี้เป็นรถทรัคตามมาตรฐานแอชโตระยะห่างระหว่างล้อเท่ากับเมตร80นะแต่ว่าเขาถือว่ารถคันหนึ่งเนี่ยเหมือนกินพื้นที่อยู่3เมตรเพราะว่าไอ้รถเนี่ยจะไปจอดชิดหรือวิ่งชิดกับคันอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีระยะห่างระดับหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็คือระยะจากเซนเตอร์ล้อไปถึงกรอบอันนี้คือ60เซนเพราะงั้นระยะระหว่างเซนเตอร์ล้อถึงเซนเตอร์ล้อของรถอีกคันหนึ่งเนี่ยที่ใกล้ที่สุดที่เป็นไปได้คือเมตร20ใช่ไหมฮะไม่มีทางใกล้กว่านั้นใกล้กว่านั้นก็คือรถชนกันนะฮะไม่หิวในนะแล้วก็แทนเดมโหลดนะก็เหมือนกันนะฮะ
ตำแหน่งโหลดก็อยู่ตรงตำแหน่งล้อส่วนเลนโหลดนี่ก็คือจะถือว่ากระทำเต็มความกว้างของช่วง3เมตรตอนนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะรถมันอยู่ในกรอบ3เมตรเลนโหลดมันอยู่ในกรอบ3เมตรแล้ว 3.6 เมตรนี่มันยังไงก็คือเราสามารถในการออกแบบเนี่ยเราต้องลองขยับไอ้กรอบของรถเนี่ยให้มันเกิดผลให้เกิดแรงสูงสุดนะคือรถในการออกแบบสถานะนึงอาจจะถือว่ารถ2กรอบ2คันเนี่ยต้องมาติดกันเลยก็เป็นไปได้คือต้องคิดหลายๆกรณีนะว่ากรณีที่เกิดทำให้ผลเลวร้ายที่สุดเป็นยังไงแต่ยังไงก็ตามนะฮะจะมี traffic lane design traffic lane บังคับไว้ว่าช่องนึงเนี่ย 3.6 เมตรรถจะไม่ล้นช่องออกไปนะฮะจะอยู่ในช่องนี้นะในการออกแบบต้องพิจารณาความกว้างจากขอบทางทั้งสองข้างเพียงพอที่จะรับดีไซน์ทราฟฟิกเลนเป็นกี่ช่องแต่ละช่องจะมีดีไซน์ทราฟฟิกเลนกว้าง 13.6 เมตรหรือ12ฟุตเนื่องจากมันเป็นโค้ดอเมริกันนะส่วนใหญ่ก็อ้างอิงกับหน่วยฟุตนะคือ12ฟุตนะแต่ละช่องจะต้องรองรับน้ำหนักบรรทุกจราจรซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งทรัคโหลดแทนเดมโหลดหรือว่าเลนโหลดนะฮะทรัคโหลดแทนเดมโหลดหรือว่าเลนโหลดนะซึ่งความกว้างของช่วงที่มีแรงกระทำก็มีแค่3เมตรเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกการจราจรมีความกว้างน้อยกว่าทราฟฟิกเลนจึงสามารถขยับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะขยับรถซ้ายขวาได้นะการดีไซน์ไลฟ์โหลดของสภาเนี่ยจะมีความยุ่งยากก็คือคุณต้องขยับรถ2ทิศทางทั้ง X และ Y คือต้องขยับรถไปตามยาวสะพานด้วยใช่ไหมฮะมันอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ได้ในสะพานแล้วก็ในเลนหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเอารถชิดซ้ายของเลนหรือรถชิดขวาของเลนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องขยับทั้งแกน X และแกน Y นะฮะขยับยังไงก็ได้เพื่อให้เกิดแรงสูงสุดนะเพื่อเอาแรงนั้นเนี่ยไปใช้ในการออกแบบถ้าคุณขยับรถไม่ครอบคลุมก็หมายถึงว่าคุณอาจจะลืมคิดเคสที่เกิดผลร้ายแรงที่สุดไปเพราะฉะนั้นคุณออกแบบไม่ได้ถึงแรงสูงสุดแรงที่เกิดขึ้นจริงมากกว่ากำลังที่คุณออกแบบไว้ก็จะทำให้เกิดการแตกร้าวเกิดความเสียหายได้นะฮะตอนนี้การวางน้ำหนักบรรทุกจรอาจวางเต็มทุกช่องจราจรหรือวางบางช่องก็ได้ก็คือสมมติว่าถนนมี3ช่องจราจรคุณอาจจะวางรถที่ออกแบบเนี่ยแค่เลนเดียวช่องเดียวก็ได้2ช่องก็ได้หรือเต็ม3ช่องก็ได้แล้วแต่ว่า1ช่อง2ช่องหรือ3ช่องอันไหนทำให้เกิดผลร้ายที่สุดผลเลวร้ายที่สุดบางคนอาจจะคิดว่าตายผมลืมอีกแล้วบางคนจะคิดว่าเฮ้ยวางช่องเดียวมันจะไปมีผลเลวร้ายที่สุดได้ยังไงนะมีครับมีสมมุติเป็นสะพาน2เลนอย่างนี้นะคุณวางเต็ม2เลนเลยมีรถอยู่2เลนเลยโมเมนต์ที่ฐานนี่เป็นเท่าไหร่ฮะสมมุติว่าวางห่างจากเซ็นเตอร์ออกมาเท่าๆกันโมเมนต์ที่ฐานเป็นเท่าไหร่0ใช่ไหมแต่มีเป็นไปได้ไหมที่ว่ามีรถวิ่งอยู่ข้างเดียวเป็นไปได้นะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บมีโมเมนต์ไม่สูงละเยอะด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าไอ้บางคนนึกเลนเดียวไม่ผมไม่ใส่หรอกใส่ทำไมเลนเดียวยังไงก็น้อยกว่า2เลนใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะที่คุณใส่เลนเดียวแล้วโมเมนต์ตัวเนี้ยมันมากกว่า2เลนนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่ามันทำให้เกิดแรงตัวไหนมากที่สุดนะต้องคิดเยอะเหมือนกันนะสำหรับงานสะพานนะ
ซึ่งแรงต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโมเมนต์เยอะที่สุดก็ต้องจัดรถเลนเดียวใช่ไหมแต่ถ้าจะเอาแรงในเสาเข็มเยอะที่สุดแรงในแนวดิ่งเยอะที่สุดก็ต้องจัด2เลนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละสถานะก็ทำให้เกิดแรงมากที่สุดไม่เหมือนกันนะฮะตอนนี้มันมีตัวคูณอันนึงขึ้นมาอันนี้คือถ้าคุณจัดรถอยู่ในเลนเดียวเนี่ยคุณต้องคูณด้วย 1.2 คือต้องเหมือนคูณเพิ่มเผื่อไว้นะอันนี้เผื่ออาจจะเนื่องจากอาจจะมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านนะแต่ถ้า2เลนให้ใช้1ถ้าจัดเต็ม3เลนเลยให้ใช้ 0.85 ถ้ามากกว่า3เลนให้ใช้ 0.65 เอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้คืออันนี้มันมาจาก probabilityหรือความน่าจะเป็นคือความน่าจะเป็นในการที่มีรถ3เลนเนี่ยเต็มหมายถึงว่าเต็มทุกเลนแล้วก็รถหนักๆทุกเลนเป็นไปได้น้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาถึงมีตัวคูณรถเขาก่อนเนี้ยตัวนี้มันเรียกตัวคูณรถน้ำหนักบรรทุกของเลนแต่ตัวนี้เดี๋ยวนี้เรียกไม่ได้แล้วเพราะมีคูณเพิ่มด้วยนะเพิ่งมาเปลี่ยนในรุ่นหลังๆเขาก่อนนี้มันรถอย่างเดียวคือถ้าเป็น1คันก็1 2เลนก็น้อยกว่า1อะไรอย่างเงี้ยแต่เวอร์ชั่นใหม่นี่นะถ้าเป็น1เลนให้ใช้ 1.2 แต่อันเนี้ยถ้าจำนวนเลนยิ่งมากโอกาสที่รถหนักๆมาเต็มทุกเลนยิ่งน้อยใช่ไหมโอกาสที่รถหนักๆจะมาวิ่งเต็มทุกเลนก็น้อยเพราะฉะนั้นจึงมีตัวคูณเพื่อลดเอฟเฟกต์ตัวนี้นะฮะตัวคูณครับมีประเด็นอะไรที่จะสอบถามไหมฮะเมื่อกี้มีคนเขียนคำถามมานะฮะโอเคแล้วถึงมีใครสอบถามนะครับอ๋อมีคนเขียนคำถามขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าครับมีใครสอบถามเพิ่มเติมผมอาจเดาว่าอาจจะยังไม่มีอาจารย์แต่เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะเท่าที่ผมดูติดตามอาจารย์มานะครับผมก็อาจารย์เริ่มหายตื่นเต้นแล้วอาจารย์บอกว่าเกรงตอนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าทุกคนกันเองมากเลยแล้วอาจจะมาคุยกันตอนเช้าสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นอาจจะให้อาจารย์หมดแล้วใช่ไหมครับหรือสรุปครับหรือว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะสแตนบายไว้หลังจากคัดวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเจอกันครับเริ่มสัก 8:30 นเพื่อจะได้มีเวลาในการบรรยายแล้วก็อาจจะมีเวลาที่ควบคุมได้ตอนเย็นเผื่อท่านอาจจะได้กลับก่อนนะครับก็วันนี้อาจารย์มีอะไรกล่าวเพิ่มไหมครับหรือว่าเป็นยังไงบ้างฮะครับสะพานเอ้ยคิดว่าหลายๆท่านจะเอาไปควรจะไปเทรดไปฝึกวันนี้ไหมฮะหรือว่าจะไปดูล่วงหน้ามาก่อนครับก็สิ่งที่ผมพูดก็คือเป็นประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องการออกแบบสะพานนะฮะอาจจะยังไม่ได้ลงลึกไปแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะมีตัวอย่างเกี่ยวกับการออกแบบบ้างนะฮะนะครับแต่ผมว่าประเด็นที่ผมพูดไปวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ก่อนจะทำการออกแบบสะพานนะครับครับก็อาจจะยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาเจอกันแต่เช้าแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเลิกแล้วอาจารย์จะสแตนบายไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คุยกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติมาบรรยายสำหรับวันแรกนะครับก็ปรบมือให้อาจารย์นิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับผม